ยังมีอีกเรื่องสาธารณภัยที่เกิดขึ้นภัยแล้งเราประสบและกำลังหนักขึ้นเรื่อยๆใช่ค่ะที่จังหวัดนครสวรรค์นะคะได้เปิดปฏิบัติการฝนหลวงประจําปี2566ค่ะปะหลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดปฏิบัติการฝนหลวงประจําปี2566รับมือภัยแล้งหมอกควันแล้วก็พายุลูกเห็บทั่วประเทศไทยค่ะ ที่สนามบินนครสวรรค์จังหวัดน,นครสวรรค์นายประยูนอินสกุลประหลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดปฏิบัติการฝนหลวงประจำปี2566เพื่อแสดงถึงความพร้อมของหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงทั้ง8ชุดที่จะไปประจำการณศูนยะ์นปฏิบัติการฝนหลวงประจำ5ภูมิภาคจำนวน70และสร้างขวัญกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานก่อนปล่อยคาราวานเครื่องบินฝนหลวง30ลำออกปฏิบัติการฝนหลวงประจำ5ภูมิภาคประกอบไปด้วยอากาศยานของกรมฝนหลวงและการบินเกษตรจำนวน24ลำ อากาศยานของกองทัพอากาศจํานวน6กลำค่ะปะลัดกระทรวงเกษตรและสหกรนะครับได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าในช่วงกลางปีนี้เป็นต้นไปสภาพอากาศจะแห้งแล้งมากขึ้นและฝนตกน้อยลงจะส่งผลกระทบต่อเรื่องการขาดแคลนน้าเพื่อการอุปโภคบริโภคน้ําเพื่อทําการเกษตรรวมถึงเขื่อนและอ่างเก็บน้ําต่างๆจึงให้กรมฝนหลวงและการบินเกษตรในฐานะหน่วยงานดูแลบริหารจัดการน้ําในชั้นบรรยากาศเร่งปฏิบัติการฝนหลวงเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งให้รวดเร็วทันต่อสถานการณ์มากยิ่งขึ้น โดยน้อมนำศาสตร์ตำราฝนหลวงพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภู้ิพลอดุเดชมหาราชบรมนาศบพิรเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนให้กับระบบบริหารจัดการน้ำของประเทศ